วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการคัสตอมแอคชั่นของเพลย์เมเกอร์นะพวกเรารู้จักแอคชั่นกันใช่ไหมครับก็คือไอ้บล็อกที่เราต่อเป็นการทำงานแต่เนี้ยเราจะมาเขียนโค้ดสร้างแอคชั่นของเราเองขึ้นมาเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราเอาบล็อกสำเร็จรูปที่เขามีมาให้แล้วเนี่ยมาต่อกันนะมันเรียงโนดกันเยอะถูกไหมถ้าเราเขียนโค้ดเนี่ยอาจจะแค่คลาสเดียวสั้นอย่างตรงพี่เราเปิดตัวอย่างให้ดูนี่พี่เอาตัวอย่างงานคราวที่แล้วมางานคราวที่แล้วเนี่ยที่เรายกตัวอย่างการทำสกอร์อะไรไปเนี่ยไอตัวกล่องตรงนี้ไม่ใช่ตัวลูกบอลกับกล่องเนี่ยเวลาเราขยับเราต้องขยับเองถูกไหมอันนี้พี่เพิ่มแอคชั่นของการควบคุมเข้าไปให้เป็นปกติเราทำควบคุมเราต้องสร้างแอคชั่นเอ้ยเราต้องแอดแอคชั่นอินพุตโน่นอินพุตนี่อินพุตนั่นเก็บตัวแปรอะไรเยอะแยะถูกปะถ้าเราใช้ตัวคัสตอมเนี่ยเราแค่เขียนคลาสปกติขึ้นมาสั้นๆแล้วเวลาเอาไปใช้เนี่ยแค่โหนดเดียวเนี่ยก็มีตัวแอคชั่นของเราไปเล่นอันนี้พี่สร้างแอคชั่นของพี่ขึ้นมาเองมาคอนโทรลเลอร์ใช่เดี๋ยวพี่จะบอกว่าถ้าเราอยากสร้างแอคชั่นของเราเองเราต้องทำอะไรบ้างพี่นิวซีนใหม่โอเคพี่นิวพี่เอาซีนเดี๋ยวนะโอเคซีนนี้ตัวลูกบอลเนี่ยยังขยับไม่ได้นี่ก็จะสร้างตัว FSM ของลูกบอลมาก่อนโอเคตอนนี้แอคชั่นของเราอันนี้เนี่ยของเก่าพี่สร้างไว้ในโปรเจกต์ตัวที่พี่คัสตอมไว้เดี๋ยวจะมาคัสตอมกันอีกสักตัวหนึ่งก็จะสร้างสคริปต์ขึ้นมาเอาเป็นมาอีกพูดแล้วกันมาตั้งมาอัดอยู่ครับตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นตอนนู้นเห็นชัดใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเลยต้องโกงเห็นพองอย่างเงี้ยมันสว่างโอเคในการคัสตอมแอคชั่นนะครับเราจะต้องเรียกใช้ namespace ตัวหนึ่งชื่อว่าชื่อบริษัทเขาครับพี่จำชื่อ namespace เขาไม่ได้ขอ using แล้วกันพอจะจำได้ไหมว่า using คืออะไร using playmaker.action ตัวนี้พี่ต้องการตัวนี้คำนี้พี่จำไม่ได้ว่ามันเขียนยังไงถ้าเราใช้ using เนี่ยมันจะ auto complete ให้แล้วคือตัวนี้เป็นชื่อถ้าเป็น Java ก็เป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจของไอตัว playmaker ของเขามีไว้ให้เราตัวนี้ก็คือเป็น action แต่ว่าเราจะใช้เป็น namespace สวัสดีครับตัว namespace เนี่ยเราก็จะหุ้มตัว class ไว้นะครับเพื่อบอกว่าไอ้เจ้าคลาสที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคลาสที่ทำงานอยู่ภายใต้ namespace ของ playmaker action ก็คือมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ package action นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยตัวคลาส my input ของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ mono behavior ละเราจะเปลี่ยนเป็น fsm state action fsm state action เป็นคลาสที่อยู่ภายใต้ namespace เดียวกันเราก็เลยเรียกใช้มันได้เลยทีนี้เนี่ยฟังก์ชันเริ่มต้นพี่ก็ delete ของ mono behavior ออกไปได้เลย
โอเคทีนี้เดี๋ยวเขาหยุดไปประมาณนี้แล้วกลับไปดูที่ตัวแอคชั่นของเราอันนี้รอมันคอมไพล์แล้วหนึ่งปึ๊บแล้วคอมไพล์เสร็จพี่จะลองเปิดแอคชั่นเบราว์เซอร์นะครับmy input my input มันจะขึ้นมามันจะเห็นว่ามันจะอยู่ในโฟลเดอร์อะไรคาตาโกรีที่เรียกว่า misc miss มันแปลว่าอะไรนะอื่นๆหรอนี่ตัวนี้แต่ว่าเราสามารถกำหนดหมวดหมู่ให้มันได้ในการกำหนดหมวดหมู่เราจะใช้ตัวเขาเรียกอะไรนะก้ามปูใช่ป่ะแล้วก็ใส่แอคชั่นcategory แล้วก็กำหนดให้มันได้วัยรุ่น category แล้วก็กลับไปสักครู่ปึ๊บตอนนี้ MISC มันหายไปแล้วเราอยู่ที่วัยรุ่น category แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของ Playmaker เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันเห็นว่ามันยัง add state ไม่ได้เราลองปิดหน้าต่าง state ให้หมดก่อนแล้วเปิดใหม่add ได้ละเหมือนตอนแรกมันยังไม่ได้ refresh ก็นี่มา input add เข้ามาเราได้ action ของเราเข้ามาแล้วแต่ action ของเรายังไม่มีอะไรเลยในการเขียนการทำงานของแอคชั่นนะครับเขาก็จะมีเมธอดเริ่มต้นมาให้เราเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวนี้พี่โพสต์ลิงก์เอาไว้ให้ในกลุ่มละตอนแรกมันบันทึกการสอนไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกถึง overview แล้วก็โค้ดพื้นฐานการ custom action นะครับในคำสั่งของตัวแอคชั่นมันเขาจะมีอยู่เริ่มต้นเขาจะมี flow อยู่อย่างนี้ on enter เขาบอกว่า on enter เนี่ยมันทำงานแทน awake start หรือ on enable ใน mono behavior อันนี้ก็จะเป็น on update ก็ใช้การทำงานแทน update ของ mono behavior ปกติโอเคเราก็จะใช้ on enter นะครับการที่เราจะประกาศฟังก์ชันเนี่ยเราต้องใช้ผ่าน override จำ override ได้ไหมครับจำได้นะมีใครจำไม่ได้บ้างปีเตอร์ครับ override คืออะไรครับไม่ได้บอกว่าเขียนทับครับเขียนทับอะไรครับทำเป็นถอดครับผมเขียนทำเป็นถอดของใครอันนั้นโอเวอร์โหลดไม่ใช่อยู่คนละคลาสกันด้วยใช่ไหมโอเวอร์ไลท์คือการเขียนทับเมธอดที่ถูกประกาศไว้ในคลาสแม่พารามิเตอร์ชื่อรีเทลไทป์ต้องเหมือนกันใน C# เนี่ยเราพิมพ์โอเวอร์ไลท์คุณอยู่แค่นั้นแหละออน enter อันนี้เนี่ยการที่เราจะโอเวอร์ไลท์ใน C# ได้เนี่ยเขาจะต้องประกาศเป็นเวอร์ชวลก็คือเมธอดนี้จะเป็นเมธอดที่พร้อมสำหรับการเขียนทับต้องมีการอนุญาตไว้ก่อนถ้าเราไม่อนุญาตเป็น public void ปกติทั่วไปเนี่ยเราจะโอเวอร์ไรด์ดื้อๆไม่ได้เลยนี่ถ้าเราพิมพ์โอเวอร์ไรด์ on enter ปุ๊บก็จะได้ตัว syntax ตรงนี้มาเป็นฟังก์ชันจะมีคำว่า override ถ้าเป็นใน Java มันก็จะเป็น add override อย่างนี้ถูกป่ะจะเป็น C# จะฝังเป็นคีย์ตัวนี้เลยจะอยู่ติดกันเลยแล้วก็ base.on enter นี่ก็เหมือนซูเปอร์ใน Java ก็คือเรียกใช้การทำงานของคลาสแม่ด้วยแต่นี้เราไม่ใช้เราไม่สนใจใน on enter นะครับนี่ก็จะลองดีบัคแล้วกันล็อกใช้กันเป็นใช่ไหมครับดีบัคกับล็อกเฮ้ยต้องเคยใช้ดิดีบัคกับล็อกอ่ะไม่เคยใช้ป่ะโอเคไม่ทำอะไรครับอ่าฮะมันเป็นเวลารัน
าไว้ print out ใช่ไหมโอเคก็ลอง enter action แล้วกันแล้วเขามาดูว่ามันทำงานหรือเปล่าปึ๊บลองรันนี่มันปิดละแสดงว่าสเตทเนี้ยมีการทำงานที่แอคชั่นนี้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าที่ on enter ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะโอเวอร์ไรด์กันก็คือ on update ในอัปเดตเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น3แบบเหมือนกับ mono PLVR เลยก็จะมี fix update late update แล้วก็อัปเดตปกติถ้าคนจำไม่ได้นะครับอัปเดตก็คืออัปเดตพวกนี้เนี่ยฟิกซ์อัปเดตจะไว้อัปเดตเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่เป็นฟิสิกส์ซะส่วนใหญ่ส่วนเรทอัปเดตจะเป็นการอัปเดตพวกที่เป็นแอนิเมชันแล้วก็ถ้าอัปเดตปกติเนี่ยเป็นงานทั่วไปอะไรก็ได้แบบไม่จำเป็นต้องเป็นฟิสิกส์หรือแอนิเมชันเป็นการคำนวณอะไรต่างๆได้รับอินพุตอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดสุดละคิดอะไรไม่ออกใช้อัปเดตในการทำอัปเดตนะครับมันก็จะทำเรื่อยๆรอคอมไพล์นะครับแล้วก็จะทำเรื่อยๆนะครับลูปไปเรื่อยๆทุกเฟรมเหมือนอัปเดตในโมโนโคเบเวอร์อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารับอินพุตจากคีย์บอร์ดนะครับรับ WASD เวลาการเคลื่อนที่ของลูกบอล input dotget axis horizontal ตรงนี้น่าจะคุ้นๆกันอยู่ในการที่เราทำติวตัวเรียวไอตัว Infinity Runner ใน OOP อันนี้ตัวนี้น่าจะได้เห็นกันอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยที่เราทำเนี่ยการรับ input พวกนี้เนี่ยเราจะต้องทำผ่าน action ตรงนี้รอคอมไพล์พวกนี้รับอินพุตได้ไหมเนี่ยนี่ครับ get exist เราต้องมานั่งทำทีละก้อนเก็บตัวแปรแล้วก็เรียกใช้ในอีกแอคชั่นต่อไปพี่ขอสร้างเวกเตอร์การเคลื่อนที่ก่อนโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะสั่งให้เจ้าสเฟียร์ของเราเนี่ย move แต่ว่าถ้าในโมโน behavior เนี่ยเราสามารถเรียกใช้ transform ที่เป็นตัวแปรได้หรือ game object transform ได้แต่ว่าทีนี้เรียกใช้ไม่ได้เลยนะครับเราจะเป็นที่จะต้องประกาศตัวแปรขึ้นมาเพื่อระบุว่าตัวไหนเป็นเกมออบเจกต์ที่เราต้องการใช้งานในการประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรพื้นฐานก็จะมีอยู่ประมาณเกมออบเจกต์สตริงฟลอตอินอะไรพวกนี้ถูกป่ะแต่ว่าการประกาศตัวแปรต้องประกาศขึ้นต้นด้วยคำว่า fsm แล้วตามด้วยตัวไทป์ถ้าอย่างบูลีนก็ fsm bool fsm game object หรือ fsm stringอะไรพวกนี้อันนี้เราเป็น FSM Game Object นะครับและในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็พิมพ์ Game Object dot dot value นะครับตัว value เนี่ยก็คือตัวข้อมูลที่เราต้องการเอามาใช้แล้วก็ dot transform translateรอคอมไพล์แป๊บโอเค
คตอนนี้ในสเตทเรามีตัวแปรเพิ่มขึ้นมาแล้วเหมือนหน้าอินสเปกเตอร์เลยก็เราก็ระบุเกมออบเจกต์เข้าไปได้สเฟียร์พี่จะลองขยับเกมออบเจกต์ดูนะครับขยับแล้วนี่ครับนี่คือการคัสตอมแอคชั่นถ้าเราอยากเพิ่มตัวแปรอะไรเข้าไปแล้วก็เพิ่มไปอย่างที่อยากเพิ่ม speed fsm float speed พี่ก็เอา speed.value เราจะไม่ได้ใช้เป็นตัวแปรตรงๆนะครับแล้วก็ให้มัน compileสปีดแล้วก็ปรับได้ปรับไป6ลองรันเร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งก็สมมติเราอยากเพิ่มสเตทเข้าไปแล้วเราในการทำงานอย่างที่เราคุ้นชินก็แบบเป็นฟินิชอะไรพวกเนี้ยคือทำงาน1ครั้งแล้วก็จบงานในไอ้อันเนี้ยโค้ดของเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยถ้าเราเพลย์ไปเนี่ยมันจะไม่มีวันเข้ามาที่สเตจ2เลยพี่อยากให้รับ input get key down space แล้วกันให้มัน finish มันก็จะเขาก็จะมี method สำหรับ finish event อยู่ก็คือตัวนี้ finish มันก็จะจบการทำงานทุกสิ่งอย่างของแอคชั่นนี้เลยและถ้าเมื่อเรา finish แล้วมันไม่มีการทำงานแอคชั่นอื่นๆหรือแอคชั่นอื่นๆก็ finish เช่นเดียวกันมันก็จะเด้งไปที่อันนี้อัตโนมัติกดไปละ spacebar finishเห็นป่ะเนี่ยเป็นฟินิชพี่กดสเปซบาร์ลงมาเมื่อกี้พี่ขอเรียนแบบอันนึงแล้วกันปกติแล้วเขาจะมีตัวแปรที่เรียกว่า fm blue every frame ให้เราติ๊กถูกไหมขอลบสเปซออกก่อนสมมติว่าถ้าเราเช็ค every frameโอ้ยมันเป็น false finish โอเคแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าถ้าเราติ๊ก every frame ออกเป็น false เนี่ยมันก็จะทำแค่ on enter แล้วก็จบการทำงานเลยเหมือนอย่างที่เราเห็นการทำงานทั่วไปที่เวลาเขาไม่ติ๊ก every frame ปุ๊บมันก็ทำงานของมันจบปุ๊บทำแอคชั่นต่อไปแอคชั่นต่อไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเสร็จเราจะไม่มีการวนลูปต้องดอทเลือกดอทแวลูนะครับรอคอมไพล์สักครู่นี่ก็จะมีติ๊ก every frame ขึ้นมาตรงนี้ถ้าพี่ไม่ติ๊กแล้วพี่รันปึ๊บมาถึงมันจบแอคชั่นเปลี่ยนเสร็จเลยจะมีอีกเมธอดหนึ่งนะครับพี่ต้องการนำเสนอก็คือเมธอดที่เรียกว่า reset เจ้า reset ตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานเมื่อไหร่นะครับการทำงานของ reset ก็คือเราจะเอาไว้ใช้ reset ตัวแปรทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นสมมติเรา add action ลงมาที่ browser ข้างล่างเนี้ยปุ๊บลงมามันก็จะเข้าไปถอดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนี่คือการทำงานของรีเซ็ตก็คือเอาไว้กำหนดค่าเบื้องต้นฟืบฟืบ
สมมติพี่กำหนดให้ every frame เป็น true แล้วก็ speed เป็นดอทเออเลอร์นะครับโอ้ชิทแมนรอสักครู่นะครับโอ้จะดูเออร์เลอร์มันไม่ยอมให้ดูเออร์เลอร์ดูตรงนี้ก็ได้ Update reference. โอเคหายแล้วในการแอสไซน์ค่านะครับไม่ต้องใส่ dot value ในฟังก์ชัน reset เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ dot value ก็เราสามารถแอสไซน์ข้อมูลลงมาได้เลยในพี่เอา dot value ออกมันทำงานได้นะครับสมมติตอนนี้เนี่ยเป็น6แล้วก็เป็น false นะครับตัวที่ลอง remove ออกกด action เข้ามาใหม่ไปที่วิลุนคาเทกอรีนะครับปึ๊บพอกดพี่กดคลิกเนี่ยมันก็จะเป็น default ตัวนี้มาให้เป็น100กับ true ตามที่พี่เซตเอาไว้ตัวนี้เดี๋ยวจะมีตรงเนี้ยเราสามารถใส่ description เข้าไปได้ในการใส่ description นะครับเราสามารถกำหนดได้ที่นี่เขาว่า two tip เขียนให้ดูis is a book พี่กำหนดเอาไว้ต่อก่อนที่จะประกาศคลาสพี่รอ compile ใหม่ตอนนี้เนี่ยตัว action ของพี่มี description แล้ว this is a book เดี๋ยวลองไปเล่นที่ตัวแปรกันบ้างถ้าพี่อยากประกาศตัวแปร game object นี้เป็น to tip target แล้วกันมันจะมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีดีสคริปชันข้างล่างตรงนี้อันนี้ขึ้นให้ตรงนี้ขึ้นมาเป็นดีสคริปชันการทำพวกนี้นะครับเราสามารถทำแอคชั่นแล้วก็ไปขายได้ครับผมก็เรามีเป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์เงี้ยใช่ไหมแล้วก็คัสตอมแอคชั่นของเราไว้เพื่อช่วยในการทำงานอย่างที่เราทำที่เราเห็นเจ้าตัวที่เราไปโหลดกันมาเนี่ย UGUI หรือ Unity 2D ก็เกิดการ custom action ขึ้นมาแล้วเขาก็ปล่อยให้โหลดเฉพาะเป็นแพ็กเกจเล็ก
แล้วก็เขียนใน Asset Store ว่าเรา require Playmaker เวอร์ชันไหนขึ้นไปเราสามารถคัสตอมเวอร์ชันขึ้นได้เนี่ยยกตัวอย่างกรณี input เนี่ย input แต่ละเกมก็มี input ไม่เหมือนกันถูกป่ะถ้าเราสามารถทำคัสตอมเวอร์ชันให้มันดีกว่าที่ Playmaker ไปคัสตอมเองอะไรเงี้ยเราคัสตอมให้แล้วในนี้เขาก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันอ่านเวลาเฉยนี่ก็พูดไปหมดแล้วตัว attribute ตัว attribute เนี่ยนอกจาก action category แล้วก็ to tip เนี่ยมันก็จะมี require field เป็นฟิลที่ห้ามปล่อยว่างหรือเอาไว้เช็คนู่นเช็คนี่นะครับว่าไอ้เจ้า type game object ตรงนี้เนี่ยมันเป็น type animation หรือเปล่าหรือเราอยากทำเป็นสไลเดอร์นะครับลองเลยดีกว่าโฟลต์ตรงนี้ครับมีสไลเดอร์เนี่ยพอพี่เริ่มคัสตอมไมชันพี่เริ่มขี้เกียจไปนั่งสร้างสคริปต์เองแล้วพี่ก็คัสตอมไมชันของพี่ขึ้นมาแล้วพี่ก็ใช้เพย์เมเกอร์ในการทำสเตทให้เอ้ยพี่ว่าเอ้ยเรามันจะไม่ต้องเขียนโค้ดเพียวๆหรือเปล่าเออเราเอาเพย์เมเกอร์มาช่วยในการจัดการสเตทแมชชีนไหมโค้ดเราจะสั่นสั่นดีขึ้นถ้าเราลองเล่นดูอะไรอย่างนี้มีอะไรอีกมันก็จะมีตัวฮินนะครับตัวฮินนี่พี่ก็ไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันก็มีเฮลเปอร์โอ้โหสุดยอดเลยเฮลเปอร์ละเอียดมากนี่ก็จะมีตัว drop down อ๋อหินเอาไว้ทำ drop down จริงๆก็การ custom action เนี่ยก็มีเท่านี้แหละที่เหลือมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนโค้ดยังไงการเขียนโค้ดก็คือใช้หลักการของ monobehavior ทั่วไปเลยแล้วก็แปลงมันอยู่ในรูปแบบของ action เท่านั้นเองข้อสอบนะครับ final มีแน่นอน custom actionโอเคมีใครมีคำถามไหมครับไม่มีครับต้องทำก่อนแล้วถึงจะมีใช่ไหมโอเคถ้างั้นพรุ่งนี้นำเสนอโครงงานที่ทำมานะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็เต็มที่เลยครับ